รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกับรายการอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 Mpod HD แห่งนี้เช่นเคยนะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธบ่ายโมง40นาทีโดยประมาณโดยมีเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจแล้วก็ให้ประโยชน์แก่ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเราเรื่อยมานะครับที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่ามีท่านผู้ชมที่เกิดว่าเจอโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนตามที่รายการได้นำมาเสนอแล้วก็มีเทคโนโลยีก้าวหน้าที่โรงพยาบาลธนบุรีนำมาใช้อย่างได้ผลแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วก็เลยติดใจไปใช้บริการกันก็ต้องขอขอบคุณตรงส่วนนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของข้อเข่าครับข้อเข่านี่ก็เป็นอะไรที่รับงานหนักมาเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาโตลุกขึ้นยืนได้วิ่งได้จนกระทั่งอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับข้อเข่าก็จะรับภาระในเรื่องของการเดินการยืนการออกกำลังใช้งานเนี่ยนะครับแล้วก็ในที่สุดอาชีพต่างๆที่ต่างแต่ละคนรับผิดชอบเนี่ยนะครับก็อาจมีปัญหาทำให้เกิดภาวะปวดเข่าอย่างรุนแรงขึ้นมาได้เช่นกันวันนี้มีตัวอย่างครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวอย่างผู้ป่วยในเมืองไทยเป็นฝรั่งครับเมืองอังกฤษนู่นเขาเกิดปัญหาจากอาชีพการงานของเขานี่เองเขาเป็นช่างตัดเสื้อเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดจากอุ่นใจใกล้หมอได้เลยครับคุณเทอร์รี่เฮสมีอาชีพช่างตัดเสื้อจึงได้เจอกับปัญหาที่ต้องย่อเข่าเวลาทำการวัดสัดส่วนและตัดเจ็บเสื้อผ้าของลูกค้าทำให้ต้องยืนทั้งวันอีกต่างหากเวลาที่ย่อเข่าวัดขนาดตัวลูกค้าก็จะรู้สึกปวดหัวเข่ามากจึงได้ไปรับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมบางส่วนที่เข่าช่วงล่างหลังจากได้รับคำแนะนำจากคุณหมอกิคัสที่เป็นลูกค้าแวะมาสั่งตัดสูตรแล้วก็เห็นว่าช่างตัดเสื้อต้องเผชิญกับการปวดหัวเข่ามากจึงแนะให้มารับการตรวจให้รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนคุณหมอกีคาสเป็นศัลยแพทย์ด้านโรคกระดูกและข้อต่อระดับสูงประจำโรงพยาบาล Royal National Orthopedic อธิบายว่าเนื่องจากคุณเทอร์รี่ได้ใช้เข่าอย่างหนักมานานหลายปีทำให้เกิดอาการข้อเข่าอักเสบด้านในค่อนข้างรุนแรงจนลามไปถึงกระดูกอ่อนซึ่งคุณหมอกีคาสก็ได้เลือกวิธีผ่าตัดข้อเข่าเทียมแบบครึ่งเดียวซึ่งเป็นเทคนิคการผ่าตัดข้อเข่าในส่วนที่กระดูกอ่อนเสื่อมสภาพลงโดยยังคงรักษาข้อเข่าในส่วนที่ยังไม่ถูกทำลายได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณเทอร์รี่ก็เลยมีโอกาสได้เห็นข้อเข่าเทียมที่สามารถนำมาใช้ได้จริงๆทั้งยังได้เห็นวิธีการสแกนหัวเข่าของตัวเองด้วยหลังจากได้รับการสแกนหัวเข่าหลายครั้งก็ช่วยให้พบตำแหน่งที่จะวางข้อเข่าเทียมลงไปอย่างแน่ชัดโดยที่คุณหมอมีการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดด้วยที่โรงพยาบาลแห่งนี้มีการนำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเครื่องใหม่ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่มาประจำการเนื่องจากช่วยให้การใส่ข้อเทียมระหว่างการผ่าตัดกระดูกและข้อต่อมีความแม่นยำโดยผู้ป่วยจะรับการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก่อนผ่าตัดแล้วข้อมูลด้านกายวิภาคจากการตรวจนี้ก็จะถูกนำไปโหลดเข้าไว้ในซอฟต์แวร์ของหุ่นยนต์จากนั้นแขนกลของหุ่นยนต์ก็จะรับการนำมาใช้ระหว่างทำการผ่าตัดซึ่งจะช่วยให้ศัลยแพทย์สามารถตัดกระดูกและใส่ข้อเข่าเทียมเข้าไปได้อย่างแม่นยำวัตถุประสงค์ของเทคโนโลยีประเภทนี้ก็คือช่วยให้การผ่าตัดข้อเข่าเทียมเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลักษณะทางกายวิภาคของผู้ป่วยแต่ละคนโดยแทบจะสมบูรณ์แบบและจะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วหลังการผ่าตัดตลอดทั้งยังสามารถใช้งานข้อเข่าอย่างมีประสิทธิภาพและยาวนานขึ้นด้วยคุณเทอร์รี่เผยด้วยว่าหลังผ่าตัดแล้วเขารู้สึกประหลาดใจมากที่สามารถลุกจากเตียงได้ทันทีในเช้าวันต่อมาและไปทำกายภาพบำบัดได้เลยต่อมาอีก2วันก็กลับไปพักที่บ้านได้แล้วโดยยังใช้ไม้ค้ำยันรักแร้ซึ่งเจ้าตัวเคยคิดว่าคงจะปวดเนื้อไม่สบายตัวแน่นอนแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้รู้สึกปวดสักนิดนึงเลยอีกทั้งการฟื้นตัวก็เป็นไปอย่างดีเยี่ยมจนนักกายภาพบำบัดแทบไม่เชื่อว่าผู้ป่วยรายนี้ฟื้นตัวเร็วขนาดนี้ได้อย่างไรและอีก2สัปดาห์หลังผ่าตัดก็เริ่มเห็นรอยเย็บที่เป็นแผลเป็นจากนั้นก็เหลือแต่เพียงรอยเล็กๆที่ต่างจากตอนแรกมากเลยไม่ว่าจะมีอาชีพไหนอย่างไรที่จะต้องใช้ข้อเข่าหนักเช่นย่อตัวย่อเข่าบ่อยครั้งในแต่ละวัน
แล้วก็นานเข้าเท่าไหร่นะครับเกิดอาการปวดแล้วก็สุดท้ายมันก็จะกลายเป็นปวดเข่าเรื้อรังหนีไม่พ้นครับต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเพื่อที่จะให้คุณภาพชีวิตเนี่ยกลับมาได้ดีดังเดิมแต่ว่าเทคโนโลยีการแพทย์ก้าวหน้าจนกระทั่งมีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่ช่วยให้การผ่าตัดข้อเข่าเนี่ยนะครับเป็นไปด้วยความแม่นยำแผลเล็กเจ็บน้อยผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกโยทินแล้วก็ใช้เข่าได้นานขึ้นอีกด้วยนี่ก็คือสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์ที่เรียกว่าหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดช่วยอำนวยความสะดวกความแม่นยำให้กับศัลยแพทย์ได้เป็นอย่างดีโรงพยาบาลธนบุรีก็เลยนำเข้ามาประจำการกับเขาด้วยเหมือนกันแล้วก็ให้บริการแล้วแก่ผู้ที่ติดตามรายการอุ่นใจใกล้หมอไปกันตอนนี้ก็นับ10รายแล้วครับก็เป็นเรื่องที่ดีใจและต้องขอขอบคุณด้วยเราพักสักครู่หนึ่งในเบรกที่2ก็จะมาพบกับเนื้อหาน่าสนใจจากอุ่นใจใกล้หมอต่อไปนะครับโรคภัยสารพัดชนิดมีสิทธิ์สร้างปัญหาโดยไม่แจ้งล่วงหน้าแค่ช้าหรือเร็วติดตามอ่านนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอเป็นประจำจะรู้เท่าทันที่มาและสาเหตุมีเบื้องลึกรายละเอียดให้ทราบซึ้งถึงกระบวนการการแพทย์ครบครันทั้งในแง่ป้องกันสกัดกั้นตรวจวินิจฉัยไปสุดทางด้วยผลสำเร็จของการรักษากับเทคโนโลยีก้าวหน้าที่นำมาใช้เพิ่มคุณค่าหน้าอ่านด้วยผลงานจากคอลัมนิสต์ชื่อคุ้นหูอุ่นใจใกล้หมอไม่มีวางจำหน่ายสมัครได้ง่ายๆตามรายละเอียดนี้หรือสแกน QR code เพื่อติดต่อกันได้ทันทีกลับมาติดตามอุ่นใจใกล้หมอในเบรกที่2นะครับซึ่งก็จะมีเนื้อหาสาระที่นำมาจากนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอฉบับประจำเดือนมิถุนายนฉบับนี้แหละครับหน้าปกก็เป็นแพทย์หญิงปณิตาพงษ์ตันทกุลนะครับคุณหมอปณิตาก็จะเป็นผู้บริหารการด้านโรคหัวใจประจำโรงพยาบาลรามคำแหงซึ่งก็นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของปัญหาหลอดเลือดหัวใจด้วยกับการออกกำลังที่สัมพันธ์กันยังไงต้องดูแลยังไงแล้วกองบริหารการนี่สำหรับใจก็หมอก็ยังมีเนื้อหาอื่นๆมาประกอบนะครับอย่างเรื่องที่นำมาเสนอในวันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องนึงคือมีหัวข้อว่าจริงหรือไม่ที่ว่านำน้ำแข็งมาวางท้ายทอยแล้วเนี่ยจะช่วยทำให้หายจากไข้หวัดได้เดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันนะครับโรคไข้หวัดส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสและมักเป็นกันบ่อยในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงหรือในฤดูฝนและฤดูหนาวซึ่งคนที่เป็นไข้หวัดส่วนใหญ่ก็จะมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลและเจ็บคออาจมีไข้หรือไอร่วมด้วยก็ได้โดยทั่วไปสามารถหายได้เองด้วยภูมิคุ้มกันของร่างกายภายใน 7-10 วันเพราะนั้นในโลกโซเชียลที่มีการแชร์เกี่ยวกับการนำก้อนน้ำแข็งมาวางบนท้ายทอยเพื่อรักษาไข้หวัดนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดไม่ควรเสียเวลาทำตามเพราะไม่ได้ผลและไม่ควรแชร์ต่อเพราะจะทำให้ผู้ที่พบเห็นเข้าใจผิดได้ในส่วนของวิธีรักษาอาการของไข้หวัดที่ถูกต้องและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเบื้องต้นคือการดื่มน้ำมากๆยิ่งเป็นน้ำอุ่นก็ยิ่งดีนะครับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อาจจะทานยาบรรเทาอาการต่างๆร่วมด้วยเช่นยาลดไข้ยาลดน้ำมูกหรือจะแก้ไอแต่หากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการรุนแรงขึ้นก็ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไปเพราะนั้นติดตามรายการอุ่นใจใกล้หมอก็จะได้ประโยชน์แล้วก็มีคุณในการที่จะช่วยให้รักษาอาการป่วยด้วยสารพัดโรคเนี่ยนะครับได้อย่างตรงจุดแล้วก็รวดเร็วแม่นยำฟื้นตัวเร็วนี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นคอนเซปต์หลักนะครับสำหรับการบำบัดรักษาโรคภัยต่างๆที่มาเบียดเบียนเราแล้วก็คุณหมอก็จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ตรงนี้ดูแลเราได้ดีที่สุดขอขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอในวันนี้พบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับวันจันทร์ถึงวันพุธเนี่ยเราก็จะมีอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 Mcot HD 14:40 นเป็นต้นไปวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ